คนครับเดี๋ยวผมให้ดูสิ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะจะเอแก้ไขได้สำเร็จแล้วครับผมนะครับจุดเสียมันของมันของอาการนี้นะครับผมของเครื่องนี้นะมันเกิดจากชุดขยายเสียงนะครับผมที่เราวัดมันไม่ช็อตนะที่จริงมันไม่ช็อตแต่ว่าตัว IC ขยายเสียงระบบภายในเนี่ยมันมีหลายอย่างซับซ้อนมากนะครับผมคือมันต้องคุยกันผ่านตัวโปรเซสเซอร์ด้านในนะครับทำให้เครื่องนั้นโปรเทคตัวเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างในนะเนี่ยมีปัญหาทั้งบอร์ดนี้นะครับแล้วก็บอร์ดล่างนะครับผมเพราะบอร์ดล่างเป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพราะว่าตัว IC ขยายเสียงมันไม่ทำงานนะครับแล้วบอร์ดล่างมันไม่มีคำสั่งป้อนกลับเพื่อไปบอกตัวคอนโทรลเลอร์นะครับผมว่าตัวไอตัวขยายเสียงเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับมันเลยทำให้มันสั่งตัดเครื่องทันทีเลยนะครับผมก็คือไฟแดงกระพริบทันทีเลยแต่ตอนนี้นะครับฟื้นแล้วนะครับผมโหมดต่างๆนะครับกดสั่งงานได้แล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้ด้วยครับผมภาษาญี่ปุ่นหลาเลยก็คือเครื่องนี้มันไฟร้อยนะครับน่าจะผลิตมาสำหรับโซนญี่ปุ่นนะครับผมไม่ตัดผมก็ดีใจแล้วครับผมอาการนี้เราแก้ไขได้แล้วนะครับสำหรับตัวมาล้านเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะอันนี้มีหลายอย่างมากเลยครับผมมีทั้งบลูทูธนะครับผม USB ก็ได้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ FM น่าจะมีปัญหาเท่าที่ผมดูเดี๋ยวผมให้ดู FM เพราะว่า FM มันเป็นคลื่นนี่ครับผมคลื่นญี่ปุ่นมันได้แค่76ถึง95เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลต่อการใช้งานหรอกครับเพราะว่าวันนี้สื่อเสียงเนี่ยมันไม่มีเฉพาะ FM อยู่แล้วนะครับเรามีทั้ง Wi-Fi นะครับ Bluetooth นะครับผมอันนี้ก็นำไปใช้งานได้เหมือนกันเสียงดีกว่า FM แน่นอนนะครับผมงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอประกอบเครื่องให้มันดูดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันยังโอเคหรือเปล่านะครับยังมีเสียงไหมที่เราแก้ไขชุดขยายเสียงไปนะครับผมตอนนี้พร้อมแล้วครับผมก็คือตอนนี้ยังอยู่โหมดดิสนะครับผมยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้เป็นแผ่น V3 นะครับผมแผ่นก๊อปนะครับลองดูนะครับผมว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับมีเสียงไหมหรือว่าพออ่านยังทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับผมอ่านแล้วครับแจมเลยอย่างนี้ตัวนี้โผล่มาหมดผมเสียบ USB ครับผมเอาเทส USB เลยก็ได้นะครับ
นี่นะครับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองตัวเนี้ยมันมีโหมดน่าจะเปลี่ยนภาษาได้นะเปลี่ยนภาษาดีกว่าครับผมน่าจะอ่านง่ายกว่าเราไม่คุ้นเลยกับภาษาญี่ปุ่น Enter เข้าไปสิอ้าวมีอังกฤษครับผมนี่นะครับลองกดมั่วๆไปครับ Quick Setup นะครับ Wi-Fi น่าจะเล่นได้เยอะครับผมเนี่ยนะฮะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมว่าถือว่าเสร็จสมบูรณ์ส่วนในเรื่องของบลูทูธอะไรพวกนี้ผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เฝ้าติดตามเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะผมอันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะผมหลายวันกว่าจะหาสาเหตุเจอนะครับผมก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับงานซ่อมเครื่องเสียงนะครับผม AVR ระบบไฮไฟอะไรพวกนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมจะพาทุกคนมาดูอะไรกันนะครับผมมาซ่อมอะไรต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ